ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันนี้ชื่อว่าไส้อะไรนะฮะหมูยอผัดพริกไทยดำไส้ขนาดนี้แป้งจะขนาดไหนวันนี้เราจะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าง่ายๆถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ในบ้านอะไรบ้างลองมาทำได้ไหมวันนี้เป็นเมนูอาหารเวียดนามที่อยากประยุกต์ให้ทุกคนสามารถทำกินได้แล้วเราว่ามันอร่อยมาก1 2 3เอาละครับแป้งได้นะฮะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะฮะผมล้างแล้วไม่ได้ไงแต่เราก็กินได้นะเราก็แค่คว่ำลงไปอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟต่อเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณกลับมาอีกแล้วนะฮะประโยคนี้นะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโจทย์ในวันนี้นะครับของเราคืออะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าถ้าไปตามร้านอาหารเวียดนามอ่ะเฝอครับแหนมเนืองเลยไหมล่ะก็กำลังจะพูดแต่คิดชื่อไม่ออก มันก็จะมีเมนูนี้อยู่แล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นคนทำเนี่ยมันขั้นตอนกรรมวิธีที่ค่อนข้างเยอะแต่เราก็เลือกที่จะเอามาทำแบบง่ายๆถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ในบ้านอะไรบ้างลองมาทำได้ไหมเมนูนั้นมีชื่อว่าอะไรครับปากหม้อยวนไส้หมูยอผัดพริกไทยดำเฮ้ยผมไม่เคยเห็นอะไรพริกไทยดำอะไรของคนเวียดนามนะอันนี้เป็นแบบทวิสต์หน่อยๆทวิสต์คือฟิวชั่นนะอ่ะหนึ่งสองสามเอาใหม่ได้ปะใช่โอเคอันนี้คือคุณจะเป็นคนสั่งให้ผมเป็นคนทำถูกต้องค่ะเราจะทำปากหม้อยวนผัดไส้หมูยอผัดพริกไทยดำเพราะฉะนั้นจะต้องทำไส้ก่อนอ๋อทำแป้งก่อนไม่ได้ทำก่อนก็ได้แต่ทำไมจะทำไส้ก่อนได้ครับทำไส้ก่อนก็ได้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำปากหม้อยวนแป้งนุ่มหนึบที่ห่อหุ้มไส้หมูยอผัดพริกไทยดำรสชาติเผ็ดร้อนจะมีวิธีการทำที่ยุ่งยากหรือไม่นั้นไปลุ้นกันได้เลยครับขั้นตอนการทำไส้ของเราเนี่ยถ้าเราบอกมันเป็นหมูยอเทดดี้คิดว่าหมูยอที่อร่อยมากๆณชั่วโมงนี้เนี่ยคืออะไรไม่ใช่ณชั่วโมงนี้ณตลอดไปอ่ะคือหมูยอตราวาสนานี่เองครับนี่บอกเลยว่าแพคเกจจิ้งของเขานี่ลักษณะประมาณนี้นะฮะซีลอย่างดีอย่างน้อยมั่นใจว่าหมูยอของเขาเนี่ยได้มาตรฐานนะฮะแล้วก็มีความสะอาดที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆนะฮะเขาจะมีเครื่องเทศบางตัวด้วยมันกินแล้วมันหอมจริงๆด้วยความที่เราอะค่ะจะเอาตัวหมูยอของเราเนี่ยมาใส่เป็นไส้ครับเพราะฉะนั้นถ้าชิ้นใหญ่มากเนี่ยมันจะทำให้เวลาห่อออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราห่อลำบากหั่นแบบนี้นะระวังมือนะหั่นแบบนั้นอะผมมืออาชีพน่ากลัวจังความกว้างประมาณนี้โอเคไหมครับไปได้เกิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสมชายเนี่ยพอผมเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เหลือแล้วปั๊บถูกจู่ๆจะเล่นมุกแบบนี้เนี่ยคุณนานาเขาก็ตามไม่ทันนะสิครับคุณเท็ดดี้วันนี้นะคะเราสองคนเลือกใช้กระทะจีนค่ะด้ามเบเกอร์ไลท์นะคะ3ชั้นตราหัวมาลายขนาด34ซมค่ะด้วยความที่เราต้องการขนาดใหญ่หน่อยเราผัดแบบมันจะได้ขนาดมือใช่ไหมฮะใช่แล้วเขาร้อนเร็วด้วยเนาะโอเคตอนนี้ไฟกำลังได้ที่เลยนะครับที่สำคัญเลยเวลาผัดเนาะเราต้องใช้น้ำมันนิดนึงนะฮะและน้ำมันที่เราเลือกใช้สำหรับผัดนะครับนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าจะผัดก็ต้องมรกตฝาเหลืองแบบนี้แหละครับโอ้นี่ดูฮะใส่ปุ๊บนี่คือเดือดได้ที่เลยนะฮะหมูยอกระเทียมแล้วก็เผ็ดหอมเผ็ดหูหนูดำโอ้ฮะใส่ไปครับกระเทียมนะคะนี่เป็นกระเทียมสับนะคะเห็ดกูหนูดำนะคะหั่นเป็นเส้นดูฮะอันนี้มั่นใจได้เลยว่าเวลาเราผัดนะอันนี้แบบดูดิไม่ติดเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่คือเขาเรียกว่านวัตกรรมฮะพอเราผัดจนแบบว่าหอมๆนะฮะตอนนี้ก็จะถึงขั้นตอนการปรุงรสนะฮะใส่ไปด้วยกันเลยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนี่ฮะยังไงคุณกักสูตรอะครับไม่ได้กักเวลาเทจะได้เทง่ายๆไงซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมนะคะหรือว่าซอสหอยนางรมก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะคนเข้าด้วยกันแล้วก็เทให้เห็นนี่เราไม่ทำซอสมาสำเร็จรูปนะเพราะเรากลัวคนแบบคุณเนี่ย
พูดว่าเราอะกักสูตรคนส่วนผสมตรงนี้เขาด้วยกันเขาจะได้ละลายง่ายๆตัวหมูยอมีรสเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเวลาใช้เครื่องปรุงรสเค็มก็ระวังนิดนึงนะผัดเลยนะครับผัดเลยครับในนี้จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันหอยใช่ไหมฮะค่ะน้ำมันหอยหรือซอสเทศหอมก็ได้โอ้พอโดนความร้อนแล้วใช่มานะแล้วก็หลังจากใส่เครื่องปรุงรสให้ผัดโดนความร้อนแล้วเราจะเติมความหวานนิดนึงครับเราก็จะใส่น้ำตาลแต่หลังจากใส่น้ำตาลจะระวังนะเพราะว่ามันชอบแบบไหม้แล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราทำเป็นพริกไทยดำเนาะเราก็จะเอาพริกไทยดำมาบุกหยาบละเอียดแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ด้วยความที่เราอ่ะเอาส่วนผสมเหล่านี้มาทำเป็นไส้ใช่ไหมคะครับเราก็ต้องการให้เขาเกาะกันเวลาจะทำให้ส่วนผสมเกาะกันอ่ะมันมีหลายเทคนิคแต่วันนี้เราใช้เทคนิคที่ง่ายที่สุดคือเอาแป้งผสมน้ำเราจะใส่แป้งผสมน้ำลงไปเพื่อให้เป็นแบบว่าเหมือนกาวใช่แล้วก็เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยเราใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะตอนนี้บอกเลยว่าพอมีต้นหอมเข้าไปนะฮะกลิ่นนี่คือใช่เลยหอมมากนี่ครับโอ้ตอนนี้ฮะผัดกันแบบว่าเข้ากันดีแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนแบบมีความเงาแล้วก็มีแป้งเคลือบหน่อยๆนะฮะอันนี้เราเรียบร้อยละก็ตักใส่จานผักไปได้เลยนะครับครับแล้วแบบว่าแบบนี้คือไส้เขาติดกันนะใช่ไหมนี่คือเป็นเคล็ดลับเลยนะครับไส้น่ากินมากอันนี้ชื่อว่าไส้อะไรนะฮะหมูยอผัดพริกไทยดำไส้ขนาดนี้แป้งจะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมแป้งกันก่อนแล้วทำพร้อมๆกันเลยนะฮะช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำกับขั้นตอนของการทำแป้งปากหม้อยวนงานนี้สองพี่น้องจอมป่วนจะทำออกมาสำเร็จหรือไม่ไปลุ้นกันครับ1 2 3เอาละครับแป้งได้นะฮะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะฮะผมล้างแล้วไม่ได้ไงแต่เราก็กินได้นะเราก็แค่คว่ำลงไปอ่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูแกงบวชเผือกลูกเดือยแช่ลูกเดือยตราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้ตักลูกเดือยตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนลูกเดือยตราข้าวทองสุกดีปิดไฟและเตรียมไว้ค่ะเทน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดโฟมลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเผือกนึ่งสุกเม็ดแปะกล้วยและลูกเดือยตราข้าวทองที่ต้มไว้คนให้เข้ากันตักแกงบดเผือกลูกเดือยใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแกงบดเผือกลูกเดือยคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างโดนัทเกลียวมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีทำขนมปังน้ำตาลทรายยี่แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดนเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นคลึงให้เป็นเส้นยาวประมาณ30เซนติเมตรทำการเกลียวแล้ววางบนถาดที่โรยแป้งเตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทเกลียวลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจัดโดนัทเกลียวใส่ภาชนะโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ปริมาณตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะอ
ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำที่คุณนานาบอกไว้เมื่อต้นรายการนะครับว่าทำง่ายก็ไม่รู้นะครับว่างานนี้มันจะง่ายจริงๆหรือเปล่าต้องไปชมกันครับเอาละครับในส่วนของตัวแป้งแป้งเนี่ยเราไปได้สูตรมาเป็นสูตรลับประจำตระกูลนึงแต่เขาบอกว่าเป็นแบบลูกครึ่งยวนเฮ้ยมันยังไงฮะลูกครึ่งก็เขาบอกว่าเนี่ยอร่อยมากแล้วก็แป้งนุ่มแล้วก็ไม่ต้องกรอกบนปากหม้อด้วยคือแบบอยู่บ้านก็ทำได้ใช่เราสามารถใช้กระทะคุณภาพดีๆกรอกแล้วก็ได้แป้งที่นุ่มเหนียวอร่อยอ่ะมาลองกันดูเขาบอกว่ามันจะต้องใช้แป้งมันครับใส่ลงไปแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าครับและแป้งเค้กแน่นอนถ้าพูดถึงแป้งเค้กก็ต้องเป็นแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นนะคะสังเกตง่ายๆมีโลโก้ลิบบิ้นแล้วก็มีแถบสีชมพูแบบนี้ครับใส่ลงไปเพราะแป้งคุณภาพมาตรฐานดี จากนั้นนะคะใส่ของแห้งลงไปให้หมดก่อนก็คือเกลือป่น4อย่างนะฮะจากนั้นของเหลวของเราเนี่ยนะคะจะมีกะทิน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันพืชถ้าพูดถึงกะทิก็ต้องเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกผมต้องคนไปเรื่อยๆเลยไหมฮะหรือว่าอ๋อครับเราแบบว่าเพียวๆเลยได้ไหมฮะกะทิแบบหมดเลยอะไรเงี้ยได้แต่มันจะเข้มข้นเกินไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีน้ำเปล่าด้วยจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่านะคะโอ้คนง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะแม่คุณกั๊กของเด็ดไว้นี่เองถ้าเกิดคนเสร็จแล้วผู้ช่วยเราในครัวเนี่ยเกิดความสามารถไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ค่อยตั้งใจส่วนผสมเป็นลูกๆเนี่ยก็พยายามนิดนึงคนไปแล้วก็กรองส่วนผสมนะคะก็จะง่ายขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการทำอะไรแบบนี้นะฮะมันอยู่ที่จังหวะจะโคลนนะถ้าคุณใส่ปุ๊บบอกเทคนิคโคนอะไรเราทำงานเป็นทีมอ่ะคือคุณถือจะก้อมือคุณต้องถามเหรอว่าผมต้องคนไหมครับให้ถือไปทำไมเป็นไมค์มั้งร้องเพลงอย่าทานะ และสุดท้ายนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชวันนี้เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตอย่างน้อยจะได้มีส่วนผสมที่เป็นไขมันนะฮะแต่ว่าเพิ่มเข้าไปในนี้เนาะแล้วก็เพื่อให้แป้งของเราเนี่ยทรงสวยหลายๆคนก็มักจะแนะนำว่าให้พักแป้งไว้10นาทีโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าแป้งจะทรงสวยอย่างที่เจ๊บอกคือพักไว้นะอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังละกันอันนี้คือที่พักไปแล้วค่ะทำไมมันดูแบบเขาดูแบบว่าเหมือนทำปฏิกิริยานะโอเคกว่าเยอะเลยอ่ะจากนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำปากหม้อยวนไส้หมูยอผัดพริกไทยดำกันแล้วนะครับโดยเริ่มจากการทาน้ำมันลงบนกระทะแล้วก็เทแป้งลงไปครับโดยใช้ไฟอ่อนเพื่อไม่ให้แป้งสุกและแข็งจนเกินไปคือตอนนี้คือแป้งในกระทะเนี่ยคือสุกกำลังดีสุกแล้วแล้วก็ใส่ไส้ลงไปโอ้ไส้เยอะขนาดนี้เลยเหรอความรู้สึกคนกินนะคุณคือเคล็ดลับอันนี้คือยังไงฮะเราต้องคุมไฟใช่ไหมฮะใช่ค่อยๆขับไปเนาะเฮียแต่ของเราจะไม่ค่อยสวยนะทรงแต่เรามั่นใจความอร่อยนะปรับแต่งกันอีกทีได้นะฮะเอ้ยโอ้โหมาน่ากินแบบนี้เลยนะฮะแล้วก่อนกินก็จะมีแบบว่าท็อปปิ้งเนาะใช่นะฮะมาชิ้นแรกมาแล้วชิ้นต่อไปเทดดี้ทำไหมไม่มีปัญหาเหมือนเอาปัญหามาน่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำจะพังหรือว่าปัง1 2 3เอาละครับเอาแป้งได้นะฮะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะฮะผมล้างแล้วโอ้ยแป้งขาดซะแล้วครับงานนี้คุณเท็ดดี้จะแก้สถานการณ์ยังไงครับเนี่ยไม่ได้ไงแต่เราก็กินได้นะแล้วก็แค่คว่ำลงไปอ่ะแป้งมันดูหนาๆด้วยเนาะมาทำเองมาไปยินไปจริงๆเหรออืมโกรธป่ะไม่โกรธไม่โกรธโกรธอ่ะมาต่อกันที่ชิ้นถัดไปครับคราวนี้คุณนานาเนี่ยต้องกลับมาลงมือเองแล้วล่ะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับ
ได้อยู่ได้อยู่แต่คุณต้องเอาแป้งบางๆคือถ้าคุณแป้งหนาเนี่ยไม่ได้ได้ได้ทำไมแตงกวาเมื่อกี้มี3ท่อนกลับมาเหลือท่อนเดียวอ่ะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษบอกเลยแต่ขณะที่คุณนานากำลังจะหาผักเพื่อตกแต่งจานคุณเท็ดดี้เองก็ไปคุมกระทะให้ครับแล้วแบบนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ยเขาเอาผ่ายางไปตั้งถูกวะว้าถือว่าครั้งนี้ทำได้ดีนะครับเก่งจริงๆเลยคุณเท็ดดี้เนี่ยจากนั้นก็ถึงเวลาการตกแต่งจานด้วยกุนเชียงหมูตราวาสนาครับนำไปต้มและหั่นเป็นเส้นๆและนำลงไปทอดครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับจากนั้นก็โรยด้วยหอมแดงเจียวครับและตกแต่งด้วยยอดโหระพาแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่ตราโลโบ้ครับพร้อมด้วยโรยด้วยถั่วลิสงรอบเปลือกตราข้าวทองที่นำไปคั่วและโขลกหยาบๆครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับกับปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำเสร็จแล้วครับปากหม้อยวนสูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมกะทิและแป้งนุ่มหนึบและมีไส้เป็นหมูยอผัดพริกไทยดำให้ความเผ็ดร้อนแต่ช่างเคี้ยวเพลินเป็นเมนูที่ใครๆก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยจริงดูไม่ค่อยเหมือนอาหารเวียดนามเพราะว่าปกติอาหารเวียดนามผักจะเยอะใช่นี่ดูไม่มีผักเลยอ่ะเก็บไว้กินทีหลังผักมื้อต่อไปวันนี้เรามีเมนูแกงเหลืองสับปะรดกุ้งจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานิเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟเติมน้ำพริกแกงเหลืองคนให้เข้ากันแล้วตั้งไฟต้มพอเดือดใส่เนื้อสับปะรดและกุ้งสดต้มพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและน้ำปลาคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟตักแกงเหลืองสับปะรดกุ้งลงในภาชนะจัดรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกและไข่เค็มพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูตำกระท้อนปลาร้าทอดอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหั่นปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยค่ะว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยนำลงชุบในแป้งทอดกรอบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแห้งและพริกขี้หนูลงในภาชนะตำพอแตกใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศสีดาและกุ้งฝอยแห้งตำให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าและน้ำมะขามเปียกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่กระท้อนซอยเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักตำกระท้อนปลาร้าทอดใส่ลงในภาชนะวางปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่ทอดไว้โรยหน้าด้วยกุ้งฝอยแห้งและถั่วลิสงอบสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูตำกระท้อนปลาร้าทอดรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำที่ทำกันออกมานั้นจะมีรสชาติที่อร่อยหรือไม่ไปชมกันได้เลยครับครับปากหม้อยวนมาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับ
อ่ะล่ะมาเราหั่นเอาไว้แล้วเมื่อกี้ก่อนที่เราจะโรยของดูไม่ค่อยเหมือนอาหารเวียดนามเพราะว่าปกติอาหารเวียดนามผักจะเยอะใช่นี่ดูไม่มีผักเลยอ่ะเก็บไว้กินทีหลังผักมื้อต่อไปมาไม่ชิมหรอจิ้มก็ไม่แบ่งส่วนตัวนะรู้สึกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ตอบโจทย์เรามากเลยเพราะว่าเรามีผักน้อยแต่ว่าแป้งนุ่มมากแล้วก็ไส้ก็ได้กลิ่นพริกไทยมันก็มีความเผ็ดจางๆไปปลายสุดท้ายแล้วเราชอบ texture ของความนุ่มของแป้งไส้ที่ได้เกี๊ยวหมูยอแล้วข้างบนที่เป็นกุนเชียงกรอบอะเราว่ามันพอดีแล้วมันก็กินแล้วกินง่ายวันนี้เป็นเมนูอาหารเวียดนามที่อยากประยุกต์ให้ทุกคนที่แบบมีแค่กระทะเนี่ยอะไรง่ายๆในบ้านสามารถทำกินได้แล้วเราว่ามันอร่อยมากตามนั้นเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับปากหม้อยวนที่ฟิวชั่นอ่ะให้แบบโมเดิร์นขึ้นนะผมว่าง่ายๆแบบบางอย่างอย่างเช่นน้ำจิ้มจริงๆเขาต้องโอ้มาแบบหั่นผักมาดองอะไรอย่างนี้นะแต่นี่ก็คือเรากินง่ายๆแบบนี้แล้วที่สำคัญคือมันเป็นรสชาติใหม่ที่มันอร่อยแล้วก็ผมคิดว่าทำง่ายจริงๆอย่างที่บอกอุปกรณ์มีแค่กระทะเนาะแล้วก็สามารถทำได้เลยก็ยังไงก็ฝากนะฮะกับเมนูปากหม้อยวนไส้หมูยอผัดพริกไทยดำครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่น่าทดลองทำกันดูนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือจริงๆถ้าเราจะเอามาทำเป็นไส้อะครับผมปรึกษานิดนึงนะฮะเราสามารถเข้าเครื่องแบบปั่นหยาบๆอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้พอได้ใช่ไหมครับเนาะแป๊บนึงนะคือไอ้พอบทที่ไม่อยากให้เลคคอร์ดอ่ะเขาก็เลคคอร์ดนะแล้วตัดไปใช้หมดเลยนะและพอเลยเป็นจริงเป็นจังอ่ะเขาไม่เก็บเลยนี่ขายของนะ